มาดูถึงเรื่องของแนวในความคิดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าปตบคุณชัดอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเห็นบอกว่าจะเปิดให้มีการฟื้นตลาดจตุจักรให้เป็นตลาดระดับโลกทีเดียวผมเห็นด้วยกับท่านเลยนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาตลาดนัดจตุจักรเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่เรียกว่าเงียบเหงาอย่างมากมายทีเดียวเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มาท่องเที่ยวเลยในเมืองไทยแล้วก็เงียบเหงาอย่างมากมายทีเดียวเพราะว่าโดยพ้อยิ่งอย่างชาวจีนก็ดีชาวญี่ปุ่นก็ดีนะครับไม่มีมาท่องเที่ยวกันแต่ในขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลา1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่มีการทยอยกันเข้ามานะครับก็คาดว่าประมาณสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจะมีการเดินทางเข้ามาแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงประเทศจีนว่ามีการเจริญเติบโตมากขนาดไหนและก็เมื่อประมาณสักสัปดาห์กว่าที่ผ่านมาท่านมนตรีแห่งรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศท่านหวังอี้ได้เดินทางมาเยือนไทยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับอาจจะมีข้อตกลงกันเข้ามาซึ่งผมได้รายงานเมื่อครั้งที่แล้วว่าจากเดิมที่ต้องมีการกักตัวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติเดินทางไปประเทศจีนหรือนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศแล้วเดินทางกลับไปจากในประเทศจีนเนี่ยต้องกักตัว21วันแต่ในขณะนี้ก็เพียงกักตัวประมาณ14วันหรือ10วันและอาจจะเหลือ7วันเนี่ยนะครับและอาจจะให้มีการเปิดประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างไรก็ตามก็มีการรายงานนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีการเจรจากันเนี่ยนะครับว่าให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยได้โดยเฉพาะยิ่งทางด้านตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยนะครับแต่นักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้เพราะว่าเขาพักในประเทศจีนเนี่ยนะครับก็พักกันทีเป็นปีเลยก็ยอมกักตัวกันครับ10วัน14วันนะครับเพราะว่าเขาลงทุนกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งผมได้รายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาลงทุนกันอยู่จากประเทศสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษจากประเทศฝรั่งเศสอาชีพราฟลอเวนหรือยี่ห้อโปโลที่เราสวมใส่กันที่เป็นตราม้าอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยนะครับกุชชี่ชาแนลหรือวิตองนะครับก็ยังมีการลงทุนกันอยู่เพราะมีประชากรจำนวนชี 1,400 กว่าล้านคนและราคาก็ถูกมากทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับก็น่าจะมีการให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในช่องเที่ยวในประเทศไทยน่าจะปลายปีนี้นะครับ